อีกคนนึงไม่ได้ไม่มาเจ้าของร้านไม่มาเจ้าของร้านไม่มาวันนี้เจ้าของร้านไปโรงเรียนหอมซอยต้องหน้าไปอย่างนี้มีดไม่คมใช่ไม่ตามันเจ็บต้องถอยนะตะไคร้ครับตะไคร้ตะไคร้กลิ่นตะไคร้ขึ้นเลยโอเคหอมไหมหอมทุกคนหอมหอมค่ะโอ้โหสุดยอดข้าวสวยมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแหมหันมองซ้ายมองขวาว่าจะสวัสดีใครจะเริ่มก่อนโอเคพบกันเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช่ค่ะ10โมงเช้ากับรายการยอดเชฟไทยนะครับและนี่วันเสาร์นี้ก็มาเจอกับลูกสาวอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแพลนเบสแต่ว่าท่านผู้ชมครับอีกคนนึงไม่ได้ไม่มาเจ้าของร้านไม่มาเจ้าของร้านไม่มาวันนี้เจ้าของร้านไปโรงเรียนปกติแล้วหลังเลิกเรียนนะแต่วันนี้ไปโรงเรียนซะก่อนเราก็เลยมาทำก่อนอันนี้ไม่เป็นไรครับสัปดาห์หน้ามาเจอกับเขาเนี่ยคีนาเจ้าของร้านใช่รอบหน้ามาเจอกันรอบหน้าโอเควันนี้มีก่อนที่จะเฉลยต้องกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดเล่ามาตั้งไกลเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe follow กดมาเลยแล้วก็จะได้เจอกันบ่อยๆเจอแต่ของดีๆแบบนี้วันนี้ทำวันนี้ทำเป็นน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกตะไคร้พริกตะไคร้นะครับบ้านเราตะไคร้เยอะมากเป็นสมุนไพรที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่สุดอร่อยที่สุดตัดเลี่ยนตัดคาวทุกเรื่องได้หมดเลยหอมมากๆเลยนี่เรามาเล่าส่วนประกอบของเขาก่อนโปรตีนมาจากเห็ดนะคะไปเลือกเป็นเห็ดนางรมหลวงที่เขามีเนื้อสัมผัสแล้วก็เต้าหู้แข็งค่ะโอเคนี่โปรตีนนะครับแทนเนื้อสัตว์เมนก็คือตะไคร้แล้วก็จะมีรากผักชีหอมแดงหอมแดงกระเทียมอันนี้นะเป็นเรียกว่าเป็นองค์ประกอบเขาเราต้องการความเผ็ดจากพริก2แบบคือพริกจินดากับพริกขี้หนูแห้งแล้วเราปรุงรสด้วยผงเห็ดที่ทำเองเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกน้ำตาลทรายแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วทีนี้เราก็ต้องมาแบ่งเป็น2ส่วนค่ะแบ่งเป็น2ส่วนเราจะแบ่งส่วนโปรตีนเนี่ยส่วนโปรตีนเนาะใช่ค่ะเราจะทำให้เขาเป็นคำเล็กๆก็น้ำมันใส่ไว้ให้ก่อนอย่างนี้สำหรับถ้าเราสับเห็ดเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นแล้วเราค่อยสับได้ช่วยก็ได้นะได้ไหมคะได้เอาหมดแล้วเนี่ยนะไม่หั่นอย่างเงี้ยมันก็จะเล็กลงเร็วแล้วเราก็มาทำนี่ไงลูกแล้วก็มาซอยเส้นนี่โอเคเราเหมือนเนี่ยเราจะสับเขานะแต่ว่าให้มีรูปร่างหน่อยไม่ว่าสับมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ย่นระยะแล้วก็ขวางแล้วก็ทำให้เล็กลงแล้วเราค่อยเริ่มสับนะทีนี้เวลาสับเห็ดมันก็จะไม่หนีเขียงไงเห็ดหนีเขียงค่ะเขียงเราก็อบอุ่นนะระวังมือแล้วกันมือใครมือใครมือคนมือใครเลือกกันเองรวมกันนะคะแล้วเป้ยีเต้าหู้ครึ่งก้อนจริงๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะเพราะว่าเวลาเรากัดเจอเนี่ยมันก็จะเจอชิ้นเห็ดบ้างใช่ไหมชิ้นตะไคร้บ้างหรือเราขี้เกียจเราก็ใช้เป็นเต้าหู้แข็งใช่เต้าหู้แข็งก็เนื้อเขาจะเด้งๆแล้วก็เวลาผัดก็ไม่ต้องไล่น้ำเยอะนะคะใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันหน่อยนะค่ะอันนี้เราลงไปผัดใช่เราก็จะผัดเห็ดก่อนนะคะทริคก็คือไล่น้ำออกเยอะเท่าไหร่ความคาวเขาจะมาเพราะเขาจะมีฮีมหรือความคาวอ่ะของเห็ดตามธรรมชาติอะค่ะอยู่แล้วมันจะมีความแบบเปรอะๆแปลกๆค่ะถ้าเราไล่น้ำของเห็ดไม่หมดมาถึงตะไคร้เยอะหน่อยเพราะว่าน้ำพริกตะไคร้อันนี้ของเราบ้านเราเองเนี่ยม่วงไหมคะม่วงตะไคร้ไม่ต้องซอยแบบบางมากก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าครบอยู่แล้วใช่ตรงต้นมันก็หอมนะรู้จักการซอยได้กลิ่นมันก็จะรู้ว่าตรงต้นมันหอมมากจริงๆเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยทำยำอันนี้ทำแกงอันนี้ทำน้ำตะไคร้สามส่วนนะคะสามส่วนยำคือเราสามารถเคี้ยวทานได้ไปเลยใช่มันอ่อนไงแต่ตอนนี้น้ำพริกตะไคร้เราต้องการกลิ่นที่เป็นน้ำพริกก็ใช้กับมันนี่ได้เลยเราจะใส่เลยใส่เต้าหู้นะคะเต้าหู้เลยเห็ดเราเริ่มขึ้นสีแล้วก็ใส่เต้าหู้ค่ะนี่ตะไคร้ก่อนนี้ดูเมื่อยมือนะอาจจะเมื่อยมาตั้งแต่เห็ดอ
ลาบผักชีอ่ะอันนี้คือลาบผักชีลาบผักชีเนี่ยให้ดูตามนี้แล้วกันงั้นน่ะเราจะได้เห็นดูเห็นกะสัดส่วนได้นะคะหอมแดงกระเทียมนี่อย่างนี้ถ้าตามไม่ทันก็ถอยหลังกลับนะจะเห็นครับถอยหลังถอยหลังนะถอยหลังครับป้าถูกแล้วถอยหลังย้อนกลับไปดูหอมซอยต้องหน้าไปอย่างนี้มีดไม่คมใช่ไม่ตามเจ็บต้องถอยนะแต่ท่านผู้ชมดูนะครับว่าประมาณที่ใช้ประมาณไหนนะ20กรัม50อันนั้นเป็นหนังสือเรียนแล้วมันเป็นหนังสือเรียนอย่างเงี้ยสนุกสุดแล้วจะได้ดูว่าเอ๊ะฝีมือเรามันถึงขั้นหรือยังกะโหยเราไม่ได้อยู่โรงเรียนนี่ใช่มั้ยอย่างนั้นแหละต้องเป็นอย่างนั้นนะพริกขี้หนูขออนุญาตโรยผงเห็ดเอาสิทีนี้ก็พริกแห้งนะไอ้พริกเนี่ยนะครับถ้าอยากจะได้ที่เผ็ดมากก็ใส่มากได้เลยนะเรียบร้อยแล้วตักขึ้นได้เลยทีนี้ขออนุญาตเปลี่ยนโอเคกองนี้จะเป็นกองที่เราอยู่บนครกนั่นเราต้องใช้ครกให้หอมนะแห้งนะให้หอมแห้งโอเคเดี๋ยวเราจะใช้กระทะอีกครั้งหนึ่งคือกระทะใหญ่เพราะว่าส่วนผสมเราเริ่มเยอะขึ้นเห็ดกับเต้าหู้นะคะก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะก็จะดูแห้งๆไม่ได้มีน้ำแฉะนี่ก็พร้อมแล้วนี่คือพริกขี้หนูแห้งนะครับประมาณนี้ก็พอนะต่อไปก็คือรากผักชีเราใช้มะนาวด้วยไหมคะป้าป๋านิดหน่อยนะเสร็จแล้วก็พริกหน่อยพริกสดก่อนตะไคร้ครับตะไคร้ถ้าใครไม่อยากเมื่อยเหมือนผมนะใส่เครื่องเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยจะหอมมากกว่านะใส่คกนี่จะหอมเนี่ยกลิ่นตะไคร้ขึ้นเลยคุยว่าไม่รู้แต่หอมจริงๆแม้เราตำแค่ตะไคร้เมื่อกี้เนี่ยมันถูกซอยบางอยู่แล้วเพียงแค่เราตำให้เขาเป็นชิ้นเล็กนิดนึงมันง่ายกว่าตอนที่ตะไคร้ดุ้นใหญ่ๆอย่างนี้อย่างนี้มันง่ายอยู่แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องตำตะไคร้จนแบบแหลกไม่เป็นตัวตนอย่างนั้นหรอกพอแล้วเห็นไหมดูมันแยกออกจากกันที่เป็นชิ้นๆของตะไคร้ก็ใช้ได้แล้วหอมมากฝีมือเห็นไหมคะใช่อ่ะหอมนี้ใส่ให้ป้าหอมกระเทียมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมผัดกับเตรียมน้ำที่จะตั้งเดี๋ยวกระทะผัดไว้นี่วันนู้นผัดตั้งน้ำลวกกระเจี๊ยบโอเคตั้งน้ำได้เลยนะคะโอเคกระทะผัดใส่น้ำมันนะครับหอมกระเทียมหนูใส่ตะไคร้ไปเลยนะคะใส่ได้เลยผัดเลยให้หนูผัดนะคะเอาสิเอาสักหน่อยสิเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยสีส้มน่ารับประทานพอหอมแล้วเดี๋ยวเราใส่เห็ดกับอันนี้กับเต้าหู้นี่แล้วก็ปรุงรสแต่ต้องผัดให้ถึงก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเปรี้ยวกลิ่นตัวตะไคร้กลิ่นตะไคร้ใช่กลิ่นตะไคร้กลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมเนี่ยผัดให้ถึงไฟหน่อยเนี่ยผัดให้พอที่กระทะมีเงาน้ำมันแบบเนี้ยไม่ใช่ให้กระทะมันด้านนะกระทะต้องเป็นเงาน้ำมันแบบนี้แต่ว่าไม่น้ำมันไม่เจอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะน้ำมันเยอะไปมันเลี่ยนไงมันเลี่ยนมีน้ำมันเยอะมันจะเลี่ยนกระดองฟ้าค่อยจับถ่ายความรู้สึกมันครั้งไปยืนมองอย่างเดียวมันก็ไม่รู้มันต้องเข้ามาโอ้หอมโอเคหอมแล้วเนาะใส่แล้วค่ะใส่เห็ดต้องการอะไรคะกระเจี๊ยบโอเคลวกเลยลวกกระเจี๊ยบแต่ถ้าสมมติเราลวกแล้วเราบอกว่าเราจะเก็บไว้ให้เขาเขียวก็ต้องผ่านน้ำไม่ให้เขาระอุแต่ผ่านน้ำในนู้นได้นะลวกเสร็จแล้วน้ำก๊อกได้หน่อยโอเคหอมไหมหอมทุกคนหอมหอมค่ะโอเคปิดไฟก่อนแล้วก็จะปรุงนะโอ้โหกลิ่นตะไคร้ซีอิ๊วนะเมื่อกี้ไป2ช้อนน้ำมะขาม2ช้อนนี่ผงเห็ดแล้วก็เคล้าให้เข้ากันก่อนนะ
โอ้ชิมบีบมะนาวไหมคะสักสองซี่ว้าวขุยน่ากินมากเลยอ่ะเราผัดความร้อนผัดเนี่ยมีตักได้แล้วลูกความร้อนที่เราผัดเนี่ยเราอยากจะให้เขาร้อนให้ทั่วแล้วให้กลิ่นเนี่ยที่มันมาจากตัวเราผัดเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนผัดจบเนี่ยเราจะรู้ว่าความหอมของมันเริ่มเพิ่มขึ้นยังไงนะโอ้หอมมากหอมมากค่ะโอ้โหถ้าเราผัดแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้มะนาวบีบสุดท้ายเนี่ยเราเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเอาไว้กินได้แต่ว่าเราจะกินได้เลยเนี่ยเราก็บีบนี้บีบไปในกระทะได้เลยใช่บีบลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็เขารวมกันเพิ่มความหอมมันจะมีความสดชื่นขึ้นเพราะจริงเขาเลมอนกราสมันไปด้วยกันกับมะนาวนี่คือตะไคร้กับมะนาวคือเขาเหมือนเป็นคู่หูนี่จานเสร็จทีนี้ตักน้ำพริกก่อนค่ะนี่น้ำพริกอ้าวมีขมิ้นขาวมีมะเขือโอ้โหนี่อร่อยนะเนี่ยมะเขือไข่เต่ามะเขือไข่มะเขือเสวยไหนคือมะเขือเสวยคะนี่อันนี้เสวยแล้วสีม่วงสีม่วงเล็กยืนโอเคยืนหายใจน้ำพริกตะไคร้หอมๆโอเคตำเองกับมือน้ำลายไหลโอเคน้ำพริกตะไคร้แบบวีแกนค่ะน้ำพริกตะไคร้วีแกนเรามีขมิ้นขาวเรามีมะเขือไข่เต่ามะเขือเสวยมะเขือม่วงเล็กแตงกวาแล้วก็กระเทียมผักอื่นที่เป็นผักใบสีเขียวที่ชอบคู่กับน้ำพริกได้ทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าเป็นต้มอะคะผักกูดผักหวานนะใบกะเพราผัดกับกะทิโรยเกลือนิดหน่อยนะโอ้โหสุดยอดข้าวสวยมาแล้วมาเลยนี่แหละครับเดี๋ยวมาชิมกันครับสักครู่ครับชิมแล้วเหรอคะไม่สนใจแล้วเหรอชิมอย่างเค็มแล้วก็เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานใช่แล้วมันมาใกล้ๆกันนะเปรี้ยวหวานนะเป็นอย่างนี้เลยนะจะเป็นเปรี้ยวมนๆไม่ใช่เปรี้ยวแบบแต่มันก็แจ๊ดหน่อยตอนที่เราบีบมะนาวมันมีความหอมของมะนาวแล้วก็กินกับกระเจี๊ยบต้มเนี่ยมันสุดยอดนะมันละเมียดไงมันนุ่มในเท็กเจอร์ของเขาเองนุ่มเขามีเมือกๆด้วยไปคู่กับอันนี้โอ้โหนี่สุดยอดน้ำพริกแบบนี้เราผัดเหลือแบบที่เราทำอย่างนี้ไม่หมดกินไม่หมดเก็บเอานี้เก็บนะใส่ถุงพลาสติกหรือแคปในถุงพลาสติกจริงๆขวดกระปุกแก้วก็ได้นะคะแช่เย็นแล้วถึงเวลาเนี่ยอีกอย่างนึงแช่แข็งได้ไหมคะแช่แข็งได้แต่ก่อนที่จะเราคิดว่ามันจะเหลือเนี่ยส่วนที่เหลืออย่าเพิ่งไปบีบน้ำมะนาวอย่างที่กำลังคุยไว้เมื่อกี้ตอนที่เราผัดนะว่าเราจะกินน้ำพริกเนี้ยหมดเลยเลยบีบมะนาวเลยแต่ถ้าสมมติเรายังไม่ได้กินหมดเราแบ่งก่อนตอนนั้นเลยแล้วที่เหลือเนี้ยเก็บแช่แข็งก็ได้แต่พอแช่แข็งแล้วเอามาอุ่นเนี้ยเราบีบมะนาวสุดท้ายแล้วก็เอามาจิ้มน้ำพริกเหมือนเดิมสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นตอนที่เราผัดสุดยอดนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นรายการยอดเชฟไทยที่มีแต่ของดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมกันแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูมาจากนี่คีนาคายคุซีนนะครับถ้าคิดว่าทำแล้วมันยุ่งยากก็มานะมาทานมาไม่ถูกก็เซิร์ช Google คีนาคายคุซีนแล้วเดี๋ยวมีแมปเรียบร้อยโอเควันนี้หมดเวลาค่ะโอเคลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ